เชื่อว่าเต้นตามง่ายนิดเดียวนะคะกระแตอาสยามก็เลยชวนพี่ๆนักข่าวมาลองโคเวอร์ดูถ้าเต้นจากท่อนฮุกเพลงใหม่ของเธอว่าเต้นตามได้จริงๆนะส่วนท่อนอื่นเล่นท่ายากค่ะเพราะไม่อยากให้เสียชื่อตัวตึงสายแดนนะคะออกสเต็ปเท้าไฟแบบนี้สมกับชื่อเพลง Burning For You ค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่กระแตได้ลองเต้นแนวนี้นะคะลาตินแซมบ้าผสมผสานลีลาดค่ะก็ได้นักกีฬาลีลาดทีมชาติมาเป็นผู้ฝึกสอนให้เธอเองเลยนะคะเพลงนี้เพลงเดียวพูดเลยว่าใช้ร่างกายคุ้มกับที่ทำประกันเอาไว้ค่ะเพราะระหว่างซ้อมใส่ส้นสูงเต้นจริงจนเข่าแดงช้ำไปหมดเท้าเปิดเป็นแผลนะคะรวมถึงทุ่มเงินเก็บส่วนตัวอีก3ล้านลงทุนทำเพลงถ่าย MV แล้วก็ร่วมงานกับริกกี้ลูน่าค่ะโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่สาขาเพลงลาตินนะคะก็เป็นคนทำเพลงให้ผลงานก็เลยมีกลิ่นอายดนตรีลาตินแบบนี้นี่คุณผู้ชมเต้นจนเจ็บหนักอย่างนี้ก็ให้คุ้มที่ลงทุนนะคะก็เป็นแนวเพลงที่เธอบอกไม่เคยทำมาก่อนซึ่งส่วนตัวไม่กังวลว่าคนฟังไม่คุ้นแล้วยอดวิวจะน้อยหรือเปล่าเพราะว่าในวัย36ปีได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่จะเลือกทำเพลงตามแพชชั่นของตัวเองแล้วก็อยากจะท้าทายความสามารถขึ้นไปอีกล่ะค่ะด้วยความที่มันยากตรงที่มันเป็นแนวลีลาค่ะแล้วก็ใน MV เนี่ยกระแตก็ได้น้องๆทีมแดนซ์ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติของไทยเป็นนักกีฬาลีลาเลยมาเต้นซึ่งเราอะไรก่อน ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ค่ะก็จะมีความยากเยอะเลยก็มีทั้งอ่ะแนวซัมบ้าเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้สรีระเยอะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะเพลงนี้ทำให้กระแตแบบเจ็บหลายตัวเจ็บตัวหลายจุดมากเพราะว่าเราล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะให้เหมือนเราแบบพยายามอยากทดลองอะไรใหม่ๆอยากเทสตัวเองว่าฉันทำได้ไหมที่เป็นห้องน้ำมูลค่ากว่า4ล้านบาททุกคน4ล้านพักหลังค่ะชื่อกระแตอาสยามเป็นข่าวพาดหัวบ่อยล่าสุดมีดราม่าคลิปรีวิวบ้านเธอแบบนี้นะคะบ้านหรูมูลค่า100ล้านค่ะเฉพาะห้องน้ำก็7หลักเข้าไปแล้วนะคะบางคนบอกขี้อวดหรือเปล่านะคะถึงขั้นมีคอมเมนต์ว่าอวดรวยแบบนี้ระวังคุกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเป็นนักร้องทำไมรวยจัดเรื่องนี้กระแตพูดเองเลยค่ะว่าอวดจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะพอทำ Channel YouTube ก็ต้องทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นสิ่งที่คู่กันมาเหตุผลที่อยากโชว์บ้านและอยากโพสก็เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจหลังจากทำงานหนักเก็บเงินมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนสามารถเลี้ยงดูคนในบ้านได้ส่วนเรื่องภาษีเธอบอกว่าท้าเลยมาตรวจสอบได้เลยเพราะเปิดบริษัทแล้วต้องจ่ายทุกๆเดือนนะคะไปฟังเธอเคลียร์เรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเราสนิทกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่ะโดยเฉพาะสรรพากรจ่ายทุกเดือนเลยเรารักกันมากยืนยันว่าเขาตามเราจ่ายช้าไม่ได้แล้วเขาตามเลยใช่มันเป็นเส้นบางๆเลยมันก็คืออวดแหละไม่บางอวดเพราะว่าเราก็ทำตามคนอื่นบ้างเราก็เห็นใครเขาก็รีวิวบ้างกันเนาะไม่ใช่มีแค่กระแตคนเดียวอย่างน้อยเนี่ยหนูมี2หัวข้อเลยที่หนูลงบ้านบางคนก็บอกว่าแล้วจะโพสทำไมถ้าไม่อวด1คืออยากเก็บไว้ดู30ปี50ปี100ปีลูกหลานมาดูว่านี่ความสำเร็จเรานะ2คือเราเป็นศิลปินเราอยู่ในวงการนะคะมันต้องมีการทำคอนเทนต์มันต้องมีกระแสและนี่คือ1ในงานที่เราต้องทำอ่ะเพราะเรามีช่องของเราเราก็ต้องเรียกให้คนมาดูมาติดตามเนาะมันเป็นงานอ่ะมันก็ต้องโพสอ่ะแม้ว่าอยู่วงการมานานนะคะและขยันปล่อยเพลงใหม่อยู่เสมอแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือคนไม่รู้ว่ากระแตอาสยามมีเพลงใหม่ค่ะแล้วมักโดนวิจารณ์ว่าให้กลับไปร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเรื่องนี้นักร้องสาวบอกว่าเป็นเรื่องของยอดวิวด้วยค่ะเพราะเคยกลับไปร้องลูกทุ่งทำ MV แต่ปรากฏว่าโอ้โหวิวนิ่งเงียบกริบเลยนะคะไม่มากเท่าเพลงที่มีท่าเต้นแบบนี้ซึ่งยอดวิวเป็นล้านๆค่ะทำให้ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าไม่อยากแขวนการตัดสินใจไว้กับคำวิจารณ์ข้างนอกแต่เลือกทำตามสิ่งที่ใจต้องการแล้วก็เป็นความสุขของตัวเองดีกว่านะคะ